พวกเครื่องปรุงต่างๆส่วนผสมที่ใช้ทำอาหารนี่เป็นพวกผลไม้ครับพวกขนมไทยขนมหวานไก่สดส่วนต่างๆของไก่ผักสดนี่ก็ขายปลีกครับทำเป็นกำกำครับพวกกุ้งพวกหอยพวกปูพวกปลากุ้งเป็นๆก็มีครับแช่เย็นก็มีครับมาสดกุ้งนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆครับตอนนี้เราก็อยู่กันที่หน้าตลาดสดอัยยารานะครับก็มี2ส่วนที่สำคัญมาทางด้านขวามือนะครับก็จะเป็นตลาดของใช้อาหารทั่วไปนะครับแล้วทีนี้ถ้าเกิดว่าเราเลยเข้าไปทางด้านซ้ายมือข้างหลังนะครับก็จะเป็นพวกอาหารสดครับอาหารทะเลครับทีนี้เราจะเข้าไปดูทางด้านขวามือก่อนนะครับไปกันครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องผู้ที่เบิร์ดก่อนอื่นรบกวนเพื่อนๆช่วยกรุณากด Subscribe หรือกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปครั้งต่อๆไปนะครับครับขอบคุณมากครับเราเข้ามาบริเวณตลาดทางด้านขวามือซึ่งเป็นพวกของใช้ของกินทั่วไปนะครับนี่ก็เป็นพวกของสำหรับใช้ในครัวในบ้านของกินต่างๆนะครับเต็มไปหมดเลยครับที่เราเห็นนี่ก็เป็นพวกข้าวสารครับข้าวสารแบ่งใส่ถุงขนาดต่างๆกันทั้ง10กิโล5กิโลขายเป็นกิโลก็มีนะครับนอกจากข้าวสารเสร็จนะครับเลยไปนี่เป็นพวกดอกไม้สดก็มีครับดอกไม้สดนะครับด้านนี้ดอกไม้สดครับข้างหลังนี่เป็นพวกดอกไม้แห้งแล้วก็พวกสังกะพันนะครับเกิดเจ็บป่วยขึ้นมามีร้านขายยาอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับครับเราเดินเลยต่อไปนะครับมีพวกของกินของใช้ต่างๆที่จำเป็นหรือว่าบางส่วนก็กินได้ที่นี่เลยนะครับครับพวกผลไม้ครับผลไม้ที่ขายปลีกก็ผลไม้ตามฤดูกาลทุกประเภทเลยครับครับก็ช่างกิโลขายนะครับนี่เป็นพวกผลไม้ครับพอหันมาทางนี้ก็เป็นพวกของสำหรับปรุงอาหารในครัวนะครับก็มีทุกชนิดครับพวกเครื่องปรุงต่างๆส่วนผสมที่ใช้ทำอาหารกะปิน้ำปลาน้ำตาลครับของดองของหมักต่างๆนะครับพวกไข่ไก่ก็มีครับหลายร้านเลยครับมีของกินหลายชนิดหลายชนิดครับอยู่นะครับของกินเยอะแยะครับอันนี้ก็เขาก็แบ่งขายนะครับข้าวเหนียวหมูทอดครับก็สามารถที่จะมานั่งกินตรงนี้ได้ด้วยครับซื้อเสร็จก็มานั่งครับพวกนี้เป็นโซนของกินต่างๆครับก็เครปญี่ปุ่นก็มีครับขนมก็มีครับเป็นพวกขนมไทยขนมหวานครับตอนนี้จะเข้าโซนของสดแล้วครับต้นตั้งแต่โซนนี้ก็เป็นพวกไก่ครับไก่สดส่วนต่างๆของไก่นะครับไก่ทั้งตัวก็มีครับทั้งไก่พวกนี้ขายปลีกหมดนะครับผักนี่ก็ผักสดนี่ก็ขายปลีกครับทำเป็นกำๆหรือว่าเป็นใส่ถุงไว้พร้อมที่จะให้ลูกค้าได้ซื้อนะครับครับผักสดนะครับก็ไก่ยังมีหลายร้านครับตรงนี้ต่อเนื่องกันมานะครับก็ดีครับเป็นทำให้แข่งกันขายในราคาที่เป็นธรรมสำหรับผู้บริโภคซึ่งในตลาดนี้ถ้าเทียบกับตลาดอื่นๆเท่าที่เห็นนะครับก็ราคาไม่แพงครับเลยมาทางด้านหลังนี้เป็นพวกหมูครับครับก็
นะเป็นพวกหมูนะครับเต็มไปหมดเลยครับส่วนต่างๆของหมูนะครับครับนี่เป็นพวกหมูครับเราก็หันกลับมาทางนี้นะครับทางนี้เป็นพวกผักครับจากต่อเนื่องจากเมื่อกี้นี้นะครับมีส่วนนี้ผักทั้งหมดเลยครับผักสดทุกประเภทเรียกว่ามาที่นี่ได้ของครบสำหรับการบริโภคในครัวเลยครับครับผักที่แบ่งสำหรับให้ลูกค้าได้ซื้อนะครับพอเดินเป็นด้านหลังก็เป็นพวกเครื่องปรุงต่างๆหอมกระเทียมพริกนะครับเครื่องเทศน้ำพริกน้ำซอสต่างๆนะครับเต็มไปหมดเลยครับครับทีนี้เราจะเดินเลยเข้าไปทางด้านหลังนะครับซึ่งด้านนี้ก็จะเป็นพวกของสดแล้วครับทั้งหมึกกุ้งหอยปูปลาสดครับกุ้งเต็มไปหมดเลยครับพวกกุ้งพวกหอยพวกปูพวกปลาครับกุ้งเป็นๆก็มีครับครับนี่ครับกุ้งเป็นๆกิโลละ400บาทนะครับครับครับพวกกุ้งหอยปูปลานี่มีเยอะครับมีหลายร้านครับให้เลือกได้นะครับก็ดีครับลูกค้าจะได้ตามชอบนะครับใครเป็นแฟนของร้านไหนก็มาเลือกได้ร้านนั้นหรือว่ายังไม่เป็นแฟนร้านไหนก็มาเดินดูแล้วก็เลือกซื้อที่ชอบอกชอบใจไปนะครับเขาขายกันเป็นกิโลนะครับก็เยอะครับคนขายก็รอขายอยู่แล้วครับครับเดี๋ยวก่อนกลับบ้านผมว่าจะมาจัดพวกปลาพวกกุ้งไปอย่างละกิโล2กิโลนะครับครับยังไม่หมดเท่านี้นะครับเลยข้ามไปทางด้านนู้นก็มีอีกครับเราจะไปดูกันสักหน่อยนะครับครับลงมาเราไปขวาสุดก่อนเลยดีไหมครับขวาสุดแล้วเดี๋ยวเราค่อยกวาดมาทางซ้ายนะครับขวาสุดจริงๆนี่ก็จะเป็นพวกค้าส่งอาหารแช่แข็งครับครับก็จะมีอาหารแช่แข็งประเภทต่างๆนะครับเต็มไปหมดเลยครับครับพอกลับเข้าไปทางซ้ายอันนี้เป็นทะเลสดครับของครับของกุ้งสดสดเลยครับยังเป็นพวกแช่เย็นก็มีครับอันนี้220บาทนะครับครับทีนี้เราก็ดูเลยมาดูทางนี้บ้างนะครับนี่ก็เช่นเดียวกันครับมีทั้งแช่เย็นปูม้าสดกุ้งนะครับที่นี่ใหญ่สุดก็กิโลละ350บาทครับโอ้น่ากินครับแล้วก็ที่เป็นก็มีนะครับที่เป็นก็มีเยอะเลยครับมีให้เลือกหลายราคาครับครับร้านนี้ก็มีนะครับกุ้งหัวมันแก้วนี่280บาทปูม้าเป็นก็600นะครับที่เป็นแช่เย็นก็มีครับยังไม่หมดครับเลยไปนี้ยังมีอีกนะครับครับนี่ก็มีแช่เย็นปลาหมึกด้วยครับหอยปูปลากุ้งเต็มไปหมดครับมาที่นี่ครบจบในที่เดียวเลยครับเรื่องของกินเรื่องเครื่องปรุงต่างๆในที่จะใช้ประกอบการปรุงอาหารนะครับครับก็ที่นี่ก็ยังมีอีกครับยังไม่หมดเท่านี้นะครับเลยเข้าไปทางด้านหลังนี้ก็ยังมีพวกมีหมูสดนะครับแล้วก็มีพวกปลาน้ำจืด
นะครับอยู่เครื่องปรุงอาหารอยู่อีกพอสมควรครับโอเคครับครบถ้วนครับสำหรับตลาดสดไอยรานะครับหวังว่าเพื่อนๆคงได้ประโยชน์ได้สาระนะครับได้ความรู้ความเข้าใจเพิ่มเติมเกี่ยวกับตลาดสดที่มีของเป็นๆมีของแช่เย็นของปรุงสุกนะครับไว้รอลูกค้ามาครับครับหวังว่าคลิปนี้คงเป็นประโยชน์นะครับช่วยกรุณาแชร์ไปยังคนที่รักด้วยนะครับแล้วพบกันในคลิปต่อไปนะครับครับขอบคุณมากเลยครับสวัสดีครับ